ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่45จัดกำลังพลจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่25พร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะเข้าร่วมกับฝ่ายป้องกันอำเภอพุนพินและผู้นำท้องถิ่นแจกจ่ายน้ำดื่มและช่วยขนย้ายสิ่งของให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปีเกือบ100ครัวเรือนในพื้นที่บ้านไสงามหมู่ที่4ตำบลท่าสะท้อนที่ถูกน้ำจากแม่น้ำตาปีล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนได้รับความเดือดร้อน58ครัวเรือนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่25ยังจัดกำลังพลเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที